สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่ต่ายพี่อ้ำพี่กบวันนี้จะมาในตอนฉันก็เป็นหิ่งห้อยไปฟังกันเลยในทุกค่ำคืนที่ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำมีหิ่งห้อยน้อยนับร้อยนับพันตัวส่องแสงระยิบระยับสว่างสวัยไปทั่วทั้งต้นไม้ใหญ่อย่างกับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าหิ่งห้อยนับร้อยนับพันต่างก็มีแสงสว่างในตัวเองมีความสุขภูมิใจในตัวเองแต่ในบรรดาหิ่งห้อยนับร้อยนับพันนั้นยังมีหิ่งห้อยน้อยอยู่ตัวหนึ่งที่มีความเศร้าส้อยหมดกำลังใจไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนเพื่อนๆหิ่งห้อยตัวอื่นทำไมฉันไม่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นเลยอย่างนี้ฉันจะอยู่กับเพื่อนๆได้ยังไงกันและเพื่อนจะยอมรับฉันไหมนี่เจ้าหญิงห้อย Firefly F-I-R-E-F-L-Y Firefly หญิงห้อย F-I-R-E-FLYFLY Firefly หิ่งห้อยจะเป็นอะไรของเธอถอนหายใจเสมือนคนหมดหวังเลยนะเจ้ากบฉันน่ะไม่มีความสุขฉันไม่สนุกฉันเสียใจจังฉันน่ะไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะเพราะตัวฉันน่ะไม่มีแสงสว่างเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขานะสิ LightLIGHT Light แสงสว่าง LIGHT Light แสงสว่างโอ้นึกว่าเรื่องอะไรถ้าเธอรู้สึกไม่สบายใจและอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงยังไม่มีแสงเหมือนคนอื่นเธอลองออกไปตามหาลุงเต่าดูสิจริงเหรอเจ้ากบแล้วลุงเต่าอยู่ที่ไหนอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจนักนะลองไปถามคุณนาคดูสิ Otter O T T E R Otter ตัวนาค O T T E R Otter ตัวนาคอ๋อได้เลยได้เลยถ้างั้นฉันไปก่อนนะคุณกบโชคดีนะขอให้เธอได้พบแสงสว่างในตัวเธอเองนะขอบคุณมากๆเลยคุณกบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเจ้าหิ่งห้อยน้อยไร้แสงก็ออกบิน Fly F L Y Fly บิน F L Y Fly บินเดินทางผ่านความมืดที่มีเพียงแสงของดวงดาวและดวงจันทร์เป็นเพื่อนเดินทางฉันออกเดินทางเดินทางฉันเดินทางไกลฉันท่องเที่ยวไปท่องไปในยามค่ำคืนฉันมีดวงดาวดวงจันทร์เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางเดินทางฉันเดินทางไกลเพื่อนร่วมเดินทางเดินทางฉันเดินทางไกลหิ่งห้อยน้อยไร้แสงบินเดินทางผ่านค่ำคืนเพื่อไปพบกับคุณนาคและแล้วก็เดินทางมาจนถึงบ้านของคุณนาคจนได้สวัสดีจ้ะคุณนาค
เราหิ่งห้อยน้อยเองนะสวัสดีหิ่งห้อยน้อยไร้แสงบินมาไกลถึงบ้านฉันเลยล่ะนี่มาหาฉันมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่ามีสิฉันน่ะกำลังตามหาคุณลุงเต่าอยู่ฉันน่ะไม่มีแสงสว่างที่ตัวเองเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาคุณกบบอกว่าให้ฉันมาหาคุณนาคดูเผื่อคุณนาคเนี่ยจะบอกฉันได้ว่าคุณลุงเต่าอ่ะอยู่ที่ไหนฮ่าฉันไม่รู้หรอกนะลุงเต่าอยู่ที่ไหนและฉันน่ะก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะฉันว่าเธอลองไปหาคุณจระเข้ดูสิ Crocodile C R O C O D I L E Crocodile จระเข้ C R O C O D I L E Crocodile จระเข้เพื่อคุณจระเข้เนี่ยจะช่วยเธอได้นะอ๋อขอบคุณคุณนาคมากๆเลยนะถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะโชคดีนะหิ่งห้อยน้อยขอให้เธอได้พบแสงสว่างในตัวเธอเองนะแล้วเจ้าหิ่งห้อยน้อยไร้แสงก็ออกบินเดินทางผ่านความมืดที่มีเพียงแสงของดวงดาวและดวงจันทร์เป็นเพื่อนเดินทางและแล้วหิ่งห้อยน้อยไร้แสงก็เดินทางมาจนถึงบ้านของคุณจระเข้จนได้สวัสดีคุณจระเข้สวัสดีหิ่งห้อยน้อยไร้แสงบินมาไกลถึงที่นี่มีอะไรให้เราช่วยเหรอคุณนาคบอกว่าให้มาหาคุณจระเข้เผื่อคุณจระเข้จะช่วยฉันได้โอ้ฉันน่ะช่วยเธอไม่ได้หรอกนะแต่คุณลุงเต่า Turtle T U R T L E Turtle เต่าT U R T L E Turtle เต่ารอเธออยู่ที่นี่แล้วล่ะเจ้าหิ่งห้อยเธอเข้าไปหาลุงเต่าในถ้ำได้เลยนะ Cave C A V E Cave ถ้ำ C A V E Cave ถ้ำสวัสดีเจ้าหิ่งห้อยน้อยไร้แสงมาหาลุงเต่าจนได้เลยนะเก่งมากลุงน่ะรู้เรื่องของหิ่งห้อยน้อยไร้แสงหมดแล้วล่ะเรื่องที่หิ่งห้อยน้อยไร้แสงไม่มีความสุขเพราะตัวเองไม่มีแสงสว่างเหมือนคนอื่นๆเขาใช่ไหมล่ะใช่เลยครับลุงเต่าหิ่งห้อยอ่ะไม่มีความสุขเลยครับที่หิ่งห้อยอ่ะไม่เหมือนคนอื่นๆเขาหิ่งห้อยน้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจถึงหิ่งห้อยน้อยจะไม่เหมือนใครแต่หิ่งห้อยน้อยก็มีหัวใจที่เข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขได้ในแบบที่ตัวเองเป็นที่สำคัญนะหิ่งห้อยน้อยต้องรู้จักรอคอย wait W A I T wait รอคอย W A I T wait รอคอยเราทุกคนเนี่ยต่างมีแสงสว่างในตัวเองเชื่อลุงเต่าสิไม่นานหิ่งห้อยน้อยก็จะมีแสงสว่างในตัวเองหิ่งห้อยน้อยเข้าใจแล้วครับลุงเต่าขอบคุณลุงเต่ามากๆเลยนะครับหิ่งห้อยน้อยบินกลับบ้านด้วยความสุขความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวเองจะแตกต่างไม่เหมือนกับใครๆและเมื่อหิ่งห้อยน้อยค่อยๆเริ่มเติบโตเป็นหิ่งห้อยเต็มวัยไม่มีแล้วหิ่งห้อยน้อยไร้แสงมีแต่หิ่งห้อย
ที่มีความสุขและแสงสว่างในตัวเองแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนในแบบที่ตัวเองเป็นฉันออกเดินทางเดินทางฉันเดินทางไกลติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะเพื่อนร่วมเดินทางเดินทางฉันเดินทางไกล